จากนักดาบเวทมนต์เปลี่ยนเป็นนักดาบกายภาพนี่ล็อกขโมยรัวๆบัตรฟินิกของซาบินแล้วก็นี่แหละโจมตีเมื่อกี้ถือกระบองทำให้เซริสไม่สามารถใช้ดาบเวทมนต์ได้นะครับเราเลยใส่เป็นอาวุธคู่เลยนี่ดาบอักษรนูนสว่านเจาะซะลงไปดูซิเอ้ยนี่มันผู้เฒ่าคนนี้รู้จักล็อกด้วยนะเขาบอกว่าสมบัติของล็อกยังอยู่อย่างปลอดภัยนะแล้วก็นี่คือศพของให้กินสมุนไพรแล้วก็ศพไม่เน่าเลยใช่ไหมเด็กสาวหรือไม่นะช่วงนี้ข้าไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงเลยเท่าที่เราได้ข่าวสารมาก็คืออย่าเชื่อคนในเมืองนี้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาต้องเคยเห็นผู้หญิงแน่นอนและที่ชั้นบนสุดของตึกนี้ไม่มีใครสักคนด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปดูหรอกแสดงว่ามีแน่ๆโกหกกันดื้อๆเลยนี่หว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การผจญภัยในโลกของ Final Fantasy 6กันต่อนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะเราต่อสู้กับเจ้าเคฟกาแล้วก็เหล่าทหารของจักรวรรดิไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปตามหาเทอร่าที่บินหนีไปนะครับอ๋อตรงนี้เปลี่ยนสมาชิกทีมกลับได้ด้วยเดี๋ยวสำรวจก่อนเทอร่ากลายเป็นลูกบอลแสงแล้วก็พุ่งตัวไปทางทิศตะวันตกนะครับโอ้เดี๋ยวนะเขาบอกให้เราไปที่ปราสาทฟิกโกโรนะครับน่าจะมีบางคนที่รู้เห็นว่านางหายไปไหนนะโอเคเดี๋ยวขอสำรวจเมืองนาลิเช่ก่อนไม่รู้ว่าที่นี่จะยังมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับว่าแต่เข้าไปตรงนี้นี่กลายเป็นถ้ำใช่ไหมโอ้ตรงนี้เก็บเลเวลได้นี่นะในถ้ำนี้ไม่น่าจะมีของอะไรแล้วล่ะเพราะเราสำรวจไปหมดแล้วโอ้ศัตรูก็เป็นแวร์เรดแวร์เรดอ่อนๆขโมยไม่ได้ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมเราออกทางหน้าบ้านบ้างดีกว่าตรงนี้ก็สำรวจไปหมดแล้วนะเฮ้ยนี่ไงมีทางมาที่บ้านหลังนี้ด้วยขวาสุดในนี้ก็จะมีของอยู่นะครับหีบสมบัติได้รับ 5,000 กิลต่างหูมีโจรเหรอหีบนี้ถูกล็อกอยู่อ่ะแล้วตรงนี้แหละมีอีก3หีบด้วยแหวนสะท้อนเหรอเฮ้ยรีเฟคลิงเหรอกำไรโจรนะครับแล้วก็ปอกข้อมือไฮเปอร์หูของดีนี่นาหีบนั่นที่อยู่ในมุมมืดเป็นเพียงหีบเดียวที่โดนล็อกไว้สงสัยจริงๆว่าจะมีวิธีเปิดมันออกได้ไหมก็นั่นนะสิอยากจะรู้เหมือนกันมันอาจจะต้องมีกุญแจอะไรอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้ไอเทมที่เราได้มานะครับมีอะไรบ้างนี่ไงกำไรโจรกำไรข้อมือที่มีจิตวิญญาณของขโมยสิงอยู่ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการใช้คำสั่งขโมยนะครับก็ต้องให้ล็อกใส่แล้วล่ะแล้วก็มีโจรมีที่บางครั้งขโมยจากศัตรูได้ขโมยของได้ด้วยเหรอมีขโมยของนั่นเองโอ้ของล็อกทั้งสองอันเลยแล้วก็อันนี้เป็นแหวนสะท้อนนะแหวนเงินแวววาวที่ไร่เขตคุ้มครองเอาไว้มันจะไร่คาถาสะท้อนแก่ผู้สวมใส่ก็น่าจะเป็นคาถารีเฟกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแหวนสันติทำให้จิตใจผู้ใส่สงบไม่เกิดอาการบ้าคลั่งและสับสนแล้วก็เสื้อกั๊กมิทริวใส่แล้วแทบจะไม่รู้สึกหนักเลยเอ้ยของดีเพียบเลยรู้สึกจะได้ปลอกข้อมือไฮเปอร์แล้วก็ต่างหูเพิ่มขึ้นด้วยนะของเพียบถ้างั้นเดี๋ยวขอจัดระเบียบแล้วก็สวมใส่อุปกรณ์ก่อนล็อกนี้ต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นมีดโจแล้วแหละแล้วก็จะว่าไปพูดถึงถ้าล็อกเป็นมีดโจรก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ออกสินะลิปปินใส่เป็นรองเท้าเพิ่มมิดเหมือนเดิมกับกำไรโจรนะสายโจรส่วนเซลิสนี่ต
อนแรกใส่เสื้อคลุมขาวอยู่เหรอขอทอดออกก่อนเราต้องใส่เสื้อคลุมขาวกับริบบิ้นแล้วกันหรือใส่ต่างหูดีต่างหูก็ทำให้ใช้เวทได้ดีนะต่างหู2อันได้ไหมไม่น่าได้นะโอเคส่วนเอ็ดการ์นะครับใส่ปลอกข้อมือไฮเปอร์ถุงมือเกนจิคงไม่ต้องใส่หรอกเอ็ดการ์ใช้แต่อุปกรณ์เยอะใส่เป็นอะไรดีเสื้อคลุมขาวแล้วกันแล้วก็ปลอกข้อมือไฮเปอร์เพิ่มพลังนิดนึงส่วนซาบินนะสูงมือกีการ์นี่เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลอกข้อมือไฮเปอร์กับอะไรดีโอเสียดายกระดิ่งแมวก็น่าใส่แหวนสะท้อนก็น่าใส่นะแหวนเกาะกำบังเหรอเอ้ยเมื่อกี้มันมีอันนึงอะจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแหวนสันตินี่ไงกันบ้าคลั่งก็เวิร์กโหของดีเยอะแต่เราใส่เป็นอันนี้ละกันกระดิ่งแมวดีกว่าจะได้เติมเลือดโอเคที่เหลือโอเคของดีแล้วไปกันต่อลองมาสำรวจผู้คนในเมืองแล้วก็ของในเมืองบ้างดีกว่าเขาจะพูดถึงข่าวสารว่ายังไงบ้างลุงอย่าเดินหนีดิเวทมนต์หรือข้าไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคแล้วคนนี้แหละเนลูเช่เป็นกลางโอเคไม่ได้มีข่าวสารอะไรเพิ่มขึ้นเลยเวทมนต์มีอยู่จริงๆนะจ่าบอกให้แล้วคนนี้แหละปราสาทฟิกาโร่นะครับสามารถมุดผ่านพื้นทรายไปยังตะวันตกเพื่อไปยังโคลินแกนได้นะน่าเหลือเชื่อจริงๆสิ่งเดียวที่เอสเปอร์นำมาก็คือปัญหาโอเคมูเกิลกำลังเล่นอยู่กับมนุษย์หิมะตัวใหญ่เมื่อวันก่อนเอ้ยมีข่าวสายของมนุษย์หิมะด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก่อนทางบ้านทางซ้ายนี่คือบ้านของผู้เฒ่านะผู้เฒ่าแห่งเมืองนารูเช่นะครับตรงนี้ก็จะมีเอลิกเซอร์แอบซ่อนอยู่1อันหมดแล้วว่าแต่ตอนนี้เรามีเงินบ้างไหมเงินเรามีอยู่หมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแวะซื้อของที่เหลือในเมืองก่อนรู้สึกจะมีเครื่องประดับขายด้วยแหวนเกาะกำบังถุงมือมิทริวอีกแล้วเฮ้ยก่อนซื้อเพิ่มแหวนเกาะกำบังถุงมือมิทริวอย่างละหนึ่งเอาไปสต็อกไว้ไปดูร้านอาวุธบ้างดีกว่ามีของดีอะไรขายบ้างมีดลมมีอยู่แล้วอะตะบองลูกตุ้มโซ่เนี่ยแล้วก็ดาบวงแหวนจันทราเอ้ยน่าสนซื้อมาก่อนลูกตุ้มโซ่นี่ก็น่าสนของดีนี่เยอะไปหมดโอเคเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เซริสเป็นตะบองลูกตุ้มโซ่นะครับแล้วก็แม่สงสัยจะต้องถอดกำไรโจรออกแล้วมั้งหรือจะถอดรองเท้าเฮอร์มิตออกดีคือต้องเปลี่ยนของล็อกอะเอากำไรโจรเหมือนเดิมแล้วก็นี่ดีกว่าถุงมือเกนจิจะได้ใส่ดาบได้สองอันเป็นดาบวงแหวนจันทรากับมีดโจรไปดูร้านโล่บ้างดีกว่ามีไหมที่นี่มีร้านอุปกรณ์โล่ไหมเหมือนจะไม่เห็นตรงนี้ทางตันหรือเปล่าเฮ้ยมีตันมีลงเตี้ยมอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้านไอเทมดูยาเยอะมั้งโพชั่นสักนิดที่เหลือไม่ต้องซื้อ
เอาล่ะเราจะมุ่งหน้าไปที่ฟิกาโลกันเลยนะครับที่ตรงนี้มีเติมเลือดอะเราจำได้เลือดเต็มเอาล่ะเราจะเปลี่ยนให้เอ็ดการ์เป็นคนนำทางไปนะเพราะว่าการที่เข้าไปที่ปราสาทฟิกาโลนะครับแล้วก็เอ็ดการ์เนี่ยเป็นพระราชานะครับมันก็จะทำให้เราสามารถซื้อของในนั้นได้ครึ่งราคานะครับมาถึงปราสาทฟิกาโลแล้วข้ากลับมาแล้วดีมากทหารโอเคเราจะเข้าไปซื้อของกันก่อนนะโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีคัตซีนด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของซาบินกับเอ็ดการ์นะครับเอาซาบินขอแยกไปแล้วนะตรงนี้ไม่ใช่ทางไปนี่หว่าแล้วใครคลองอยู่ข้างในโอเคเราต้องมาซื้อของกันก่อนที่จะออกไปบู๊โอ้นี่ไงคือจริงๆแล้วคนในปราสาทนะครับเขาจะบอกว่าไม่สามารถรับเงินจากพระราชาได้หรอกนะแต่ว่าเอ็ดการ์บอกว่าพวกเขาทุกคนนะมีครอบครัวนะเพราะฉะนั้นจงเงียบแล้วก็รับมันไปก็ราคาของจะเหลือครึ่งนึงนะครับโอเคเรามีอาวุธใหม่ด้วยเป็นอุปกรณ์ของเอ็ดการ์ก็คือแสงวาบนะแล้วก็สว่านนะครับว่าแต่มีของอะไรขายมั้ยเนี่ยไอ้ที่แบบมีราคาไม่ค่อยมีสินะโอเคลูงีน่าจะหาเงินเยอะกว่านี้ร้านนี้แหละเฮ้ยนี่ไงเราสามารถตุนไอเทมได้น้ำมนต์นี่ไงรักษาซอมบี้สัก4อันที่เหลือก็ซื้อไอโพชั่นติดไว้แล้วกันได้อีก10อันเงินหมดแล้วพระราชาเรากระเป๋าแฟบกลับมาที่บัลลังก์เราไม่มีทางอะไรนะต้องไปตามหาซาบินก่อนซาบินไปไหนแล้ววะชั้น3เหรอไม่ใช่อ่ะซาบินน่าจะแยกไปอยู่ห้องข้างล่างหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เห็นวิ่งขึ้นมาข้างบนนี่หว่าไม่พักไปอยู่ห้องไหนวะตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะครับเราด้านขวานี่แหละมีแต่พวกนักวิชาการทางนี้ทหารก็ปิดอ๋อเขาบอกให้เราไปพักผ่อนเหรอโอเคพักผ่อนสักหน่อยก็ได้นะก่อนจะออกเดินทางต้องกลับไปพักด้านนู้นอีกโอเคพักสักหน่อยนี่ไงเป็นเรื่องราวของซาบินแล้วก็เอ็ดการ์นะครับแอบมาล้ำลึกความหลังพี่น้องกันตอนดึกซาบินก็นึกถึงนะครับพ่อกับแม่นะก็คืออดีตพระราชาแล้วก็ราชินีนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวตอนที่ซาบินแบบแยกตัวออกจากวังไปนะโอ้เป็นตอนที่พระราชาพ่อของซาบินแล้วก็เอ็ดการ์นะครับตายนั่นเองอ
แล้วซาบิงก็โกรธแค้นพวกจักรวรรดินะครับที่แอบวางยาฆ่าเสด็จพ่อเนี่ยก็เลยแยกตัวไปนั่นเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้เอ็ดการ์ดูแลปราสาทคนเดียวโอ้ทั้งคู่ก็แบบอยากออกไปใช้ชีวิตอิสระทั้งคู่นะก็เลยโยนหัวก้อยกันนะเข้าใจแล้วเรื่องราวเก่าเอาละเราก็จะออกเดินทางกันแล้วว่าแต่ต้องไปทางไหนหลงในปราสาทตัวเองนี่แหละมาเราจะดำดินกันแล้วนะครับต้องไปสั่งให้ลุงทำงานก่อนไปยังโคลิงแกนนะนี่ล่ะปราสาทซาวฟิกาโรนะครับมันสามารถดำดินไปโผล่ที่โคลินแกนได้โอ้ข้ามภูเขามาแบบนี้เลยตอนนี้ก็มาถึงโคลินแกนแล้วนะออกไปสำรวจข้างนอกกันดีกว่าอยากรู้ว่าวันแถวนี้มีตัวอะไรบ้างขอเดินดูก่อนเขี้ยวโลหิตเหรอไม่เคยเจอเลยตัวแบบนี้ต้องใช้ท่าแสงวาบดูมีขโมยของล็อกมันไม่ได้ช่วยให้ขโมยได้ดีขึ้นนี่นะไม่ได้แบบฟันแล้วขโมยนะก็น่าจะแค่ช่วยทำให้ขโมยได้เฉยถ้างั้นเราเปลี่ยนถุงมือเกนจิเป็นไอ้นี่ดีกว่ารองเท้าของเฮอร์มิสนะครับแล้วก็ใส่มีดขโมยนั่นแหละเพราะยังไงก็ต้องปลดขโมยอยู่ดีเฮ้ยข้างบนนี้มีปราสาทไม่ใช่ปราสาทเป็นหมู่บ้านด้วยนะโอเคเดี๋ยวขอเก็บเงินเก็บเลเวลสักนิดสวานขโมยตั้งแต่เวอร์ชั่นไม่มีเนี่ยอาวุธใหม่แถวนี้ได้ค่าประสบการณ์แล้วก็ได้เงินเยอะพอสมควรนะเนี่ยแถมดรอปเนื้อแดดเดียวด้วยเนื้อหมาอย่างนั้นเหรอเอาจริงดิลองสู้บนทะเลทรายดีกว่าบนทรายนี่มีตัวอะไรบ้างเป็นกระเบนทะเลทรายเหมือนเดิมนะโอ้พวกนี้ดรอปยาถอนพิษนะครับเซลิสนี่มีแค่เวทพายุหิมะเองอะมาดูในป่าบ้างตัวต่อหินโอ้แถวนี้มันเริ่มโหดเริ่มเยอะเรียบร้อยเฮ้ยเซลิสเรียนเวทมนต์อิมสำเร็จนะครับโอ้ตรงนี้ได้เงินรอบละ1,000เลยนะแล้วก็ได้ EXP ประมาณ800นะครับโอเคเราจะฟาร์มอยู่ตรงนี้สักพักนึงแล้วกัน
ขอเงินสัก 10,000-20,000 แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อเดี๋ยวขอเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เซรินิดหนึ่งเปลี่ยนจากต่างหูให้เป็นถุงมือเกนจิละกันแล้วก็เสื้อคลุมขาวออกนะใส่เป็นปลอกข้อมือไฮเปอร์นะครับเอ๊ะเดี๋ยวใส่ถุงมือกีการ์ดดีเอากีการ์ดละกันแล้วก็ทีนี้จะใส่ดาบอักษรรูนกับตะบองลูกตุ้มโซ่นะให้เซรินเป็นสายตีจากนักดาบเวทมนต์เปลี่ยนเป็นนักดาบกายภาพนี่ล็อกขโมยรัวๆบัตรฟินิกของซาบินแล้วก็นี่แหละโจมตีเมื่อกี้ถือกระบองทำให้เซริสไม่สามารถใช้ดาบเวทมนต์ได้นะครับเราเลยใส่เป็นอาวุธคู่เลยนี่ดาบอักษรนูนสว่านเจาะซะได้เงินรอบละ800โอ้ตรงนี้ดรอปมิดมิดทริลด้วยเจอหมัดเหล็กอีกแล้วนี่เนี่ยหมัดเหล็กเหรอขโมยได้แต่เวอร์ชันนะหมัดเหล็กแต่มันก็ยังดีมันดรอปมิดเสียดายไม่ได้เอาเก่ามาไม่งั้นเก่านี่โจมตีหมู่ได้เหมือนกันเติมเลือดนิดนึงใช้ความสามารถของเซริสเวทมนต์รักษาฮิลโอเคเจอเจ้าพาราลาเดียขโมยซะหมัดฟินิกหมัดฟินิกซ์นี้ช่วยได้เยอะเครื่องมือหน้าไม้อัตโนมัติแรงสุดแล้วล่ะหมัดฟินิกซ์ตอนนี้สกิลหมู่ EXP เลเวลเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวขอซาบินอีกสักเลเวลหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้อะไรเนี่ยปลดล็อกผู้ฉลาดออมโอ้ได้เงินมา12,000แล้วแป๊บเดียวเองสู้ประมาณ10รอบได้10,000นึงคุ้มสุดไปมูนี่ไงอีกทีหนึ่งก็อัพแล้วซาบินขออีกรอบหนึ่งเราจะเข้าไปที่หมู่บ้านข้างบนแล้วมันก็คือหมู่บ้านโคลิงแกนนะครับโอเคขโมยขโมยแล้วฟันเฮ้ยไอตัวต้นไม้นี่ได้ไฮโปชั่นเนี่ยไม่มีแน่ฟินิกซ์ฟื้นคืนชีพโอ้ยยังไม่อัพสินะลืมไปว่า EMP มันหารทุกทีเลยไม่เป็นไรถือว่าได้เงินอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้าหมู่บ้านโคลิแกนจะได้ไปช็อปได้เจอเต้าตัวต่อหินกับหมัดเหล็กเอาใช้ท่าผิดมาขโมยฟินิกซ์ฟื้นคืนเครื่องมือหน้าไม้ก็เซริสดิวไป
าดอีกนิดนึงได้มีมิทริลมาอีกแล้วโอ้รอบนี้มีอีแรงด้วยขโมยมีเนี่ยอีแรงขาดอีก16 EFP จะอัพแล้วโอ้ตอนนี้ได้เงินมา 17,000 แล้วอ่ะปั๊บเดียวจะ 20,000 อย่างรวดเร็วถอยนิดนึงโอเคจบกรุ๊ปนี้เราก็จะออกเดินทางต่อแล้วไม่ตายอีกเหรอเอาล่ะซาบินเลเวลเป็น17แล้วมาตอนนี้เราก็เข้ามาที่หมู่บ้านโคลินแกนนะครับลองมาถามชาวบ้านดีกว่าตรงนี้เขาบอกว่าเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดเรืองแสงบินผ่านไปน่าจะหมายถึงเทอร์รานะเขาบอกว่ามันมุ่งหน้าไปยังตะวันตกนะครับไปยังจีโดโอเคเฮ้ยตรงนี้มีโรงเตียมนี่นะขอนอนพักก่อนแล้วกันอ่ะที่นี่เราได้มาเจอกับชาโดว์อีกรอบนึงนะจริงๆแล้วสามารถเอาเป็นพวกได้นะครับถ้าเกิดเรามา3คนเนี่ยแต่ชาโดว์ว่าอย่ายุ่งกับข้าถ้าเรามา4คนโอเคหมอนี่ก็แนะนำว่าชาโดว์คือนักฆ่านะทุกคนบอกว่าชายคนนั้นคือนักฆ่าโอเคขอนอนพักซะหน่อย200เหรียญไปสำรวจกันต่อหาข่าวสารกันต่อท่านลุงท่านลุงบอกว่าน้องชายของเขาอาจจะผิดปกติไปนิดนึงอาศัยอยู่คนเดียวทางเหนืออยากจะสร้างสนามกีฬาซะด้วยสนามอะไรล่ะฟุตบอลเหรอสิ่งนั้นข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันทำบ้านข้าพังดูเหมือนพวกสัตว์ประหลาดเรืองแสงอันนี้น่าจะพูดถึงบ้านที่พังตรงนี้นะครับพังทั้งหลังเลยวะเข้าไม่ได้เลยบ้านแตกล็อกนั่นเจ้าหรือเจ้าได้แวะที่บ้านของลาเชลไหมเอ๊ะที่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของล็อกมาก่อนอย่างนั้นเหรอเขาพูดถึงลาเชลด้วยเด็กสาวที่ชื่อลาเชลเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นอีกแล้วหลังนี้เหรอหลังนั้นคือหลังนี้หรือเปล่าหลังนั้นที่พวกนายพูดถึงคือหลังนี้หรือเปล่าเอ้ยนี่ไงอ๋อที่นี่น่าจะเคยเป็นบ้านของล็อกนะครับล็อกพูดว่าข้าปกป้องนางไว้ไม่ได้นี่ไงเรื่องราวในอดีตของล็อกนะกับราเชลนะน่าจะเป็นคนรักของล็อกใช่ไหมล็อกพาราเชลไปหาสมบัติอย่างนี้เหรอแล้วก็ราเชลก็ตกสะพานไปเพราะช่วยล็อกนั่นเองนะครับแล้วลาเชลก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าความจำเสื่อมไปนะผมเพิ่งจะรู้ว่าล็อกเคยมีแฟนชื่อลาเชลนะเนี่ยแล้วพ่อของลาเชลก็เลยไล่ล็อกออกมานะครับว่าเป็นความผิดนะของล็อกที่ทำให้ลาเชลความจำเสื่อมตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาล็อกเข้ากลุ่มมานะครับจะไม่ได้เจอในเรื่องตรงนี้นะนี่แหละเราถึงเอาล็อกมาไม่ใช่เพราะว่าขโมยได้หรอกนะแต่ก็เห็นขโมยทุกรอบเลยนะเนี่ยมันก็คือ1ปีผ่านไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลาเชลก็ถูกฆ่าตายด้วยการโจมตีของจักรวรรดินะแล้วลาเชลก็ยังพูดชื่อของเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะต้องปลอบแล้วเอามือแปะไหล่แปะโอเคที่นี่คือบ้านของล็อกนั่นเองนะมีของด้วยก็คือเอลิกเซอร์นะ
ยาอายุวัฒนะนะครับมีอะไรอีกไหมล็อกไหนทิ้งอะไรไว้อีกไหมโอเคถ้าเป็นบ้านของล็อกเหรอเราควรจะสลับมาเป็นล็อกให้เกียรติพี่ล็อกเขาหน่อยตรงนี้มีสาวด้วยความฝันของข้าก็คือการชมละครโอเปร่าที่โรงละครโอเปร่าทางใต้ของจีโนแน่นอนว่าต้องไปเที่ยวกับหนุ่มหล่อด้วยโอเคเป็นข้อมูลที่ไม่อยากจะรู้เลยจะรู้ไปทำเพื่อตรงนี้ก็จะมีร้านไอเทมตังมีแล้วอ่ะต้องใช้ไม่มีพวกอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะชุดเกราะเหล็กอย่างนั้นเหรอตอนนี้ใส่อยู่แล้วอ่ะอ๋อใส่ให้เซริเพิ่มได้อีกหนึ่งชุดซื้อชุดคลุมไหมเฮ้ยแต่ชุดคลุมไหมดูดีกว่านะบุกเวทมนต์หนึ่งด้วยแหละซื้อติดไว้แล้วกันแล้วก็หมวกเหล็กล็อกใส่ได้แล้วก็ไคเอ็นใส่ได้ซื้อเป็นเพิ่มอีกอันหนึ่งอ่ะสายคาดศีรษะแบบเกลียวอันนี้เพิ่มสปีดแล้วก็ความแข็งแกร่งได้ด้วยดูดีแต่ไม่ได้ใช้อ่ะผ้าพกศีรษะกับหมวกนักเวทเหรอพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้โลมิทาริวเอ้ยนี่ไงเรายังไม่มีเลยซื้อสัก6อันรวยโอเคขอบคุณมากครับแล้วตรงนี้มีอะไรขายบ้างเอ้ยนี่ไงมีดลมที่เราได้มาเมื่อกี้โถในเมืองมีขายหมดเลยตะบองลูกตุ้มโซ่ดาบวงแหวนจันทราดาวกระจายแล้วก็พวกหนังสือเวทมนต์ของของชาโดใช่ไหมหนังสือไฟแพงว่ะซื้ออย่างละ2อันเลยปิดไว้สวยๆม้วนหนังสือล่องหนโอเคแล้วก็ดาวกระจายซื้อติดๆไว้เงินเหลือไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างบนนี้อาจจะมีของก็ได้ลืมกดดูโถเอ้ยไม่มีมีอะไรอีกบ้างเด็กคนนี้บอกว่าเห็นแสงสวยๆด้วยมันมาจากที่นี่แล้วทุกคนหวาดกลัวมันแต่ข้าชอบมันนะแสงสวยๆจากที่นี่อย่างนั้นเหรอสิ่งนั้นก็คือสัตว์ประหลาดจริงๆเหรอมันหยุดอยู่ตรงหน้าลูกสาวข้าก็เห็นว่ามันมีดวงตาที่อ่อนโยนมันคืออะไรผมก็สงสัยเข้าไปดูบ้านหลังนี้ดีกว่าเอ๊ะเสียงมันดูแบบมีความลับเสียงมันแปลกๆมีทางลงด้วยลงไปดูซิเอ้ยนี่มันผู้เฒ่าคนนี้รู้จักล็อกด้วยนะเขาบอกว่าสมบัติของล็อกยังอยู่อย่างปลอดภัยนะแล้วก็นี่คือศพของให้กินสมุนไพรแล้วก็ศพไม่เน่าเลยใช่ไหมลาเชลอ๋อผู้เฒ่าคนนี้ได้ทดลองเอายาสมุนไพรให้ลาเชลกินนะครับตายไปแล้วกินได้ไงอ่ะแล้วจะทำให้แบบร่างยังคงอยู่นะแต่ว่าต้องเรียกวิญญาณกลับมาอ๋อล็อกก็เลยออกตามหาสมบัติในตำนานนะครับเพื่อปลุกให้ลาเชลฟื้นขึ้นมาให้ได้นะก็คือยังหาสมบัติไม่เจอเอาล็อกหนีไปแล้วเอ๊ะเซลิสเซริก็ดูจะสนใจลาเชลนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนมันน่าจะมีทางขึ้นไปข้างบนนะนี่ไงอยู่ไว้ห่างจากบ้านหลังนั้นที่อยู่ตรงขอบตะวันออกของเมืองไว้จะดีกว่าคนแก่ไม่สติไม่ดีนั่งบดสมุนไพรอยู่ทั้งวันได้ยินว่าเขาเลี้ยงผีห้องใต้ดินด้วยเดี๋ยวมันน้ำมันศพลาเชลตรงนี้เหมือนมีทางลงนะนี่ไงเข้ามาก็จะมีสมบัติของล็อกที่ซ่อนไว้อยู่นะครับมันก็คือหมวกกรีนเบเล่นั่นเองหมวกเบเล่สีเขียวโอเคเปลี่ยนอาวุธมีดโจรผมว่ามันทำให้หลบได้อย่างเดียวเลยเนี่ยใส่เป็นวงแหวนจันทาดูจะเท่กว่านี่เปลี่ยนเป็นเกราะเหล็กโลมิทริวกันให้หมดโอเคอ
เอาล่ะสำรวจที่หมู่บ้านนี้หมดแล้วนะซื้อของเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่าจริงๆเขาให้เราไปที่จีดอนใช่ไหมจีดอนนี่มันอยู่ทางไหนไอ้ตรงนี้มีป่าอีกแล้วเงินเหลือ 4,000 ถ้างั้นก็ขอฟังอีกนิดนึงละกันนี่ล็อกขโมยเหมือนเดิมหมัดฟินิกเหมือนเดิมแล้วก็เครื่องมือน้ำไม้อัตโนมัติเอาล่ะเดินทางต่อไปทางเหนือดีกว่าได้เงินมาพอสมควรแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคข้างบนจะมีจุดอยู่2จุดเล็กๆนะครับไปเจออีแรง2ตัวอีแรงขโมยได้อะไรเอ้ยเดี๋ยวใช้ปืนใหญ่ออร่าดีกว่าแล้วก็เครื่องมือสว่านอีแรงได้เงิน900เนี่ยตรงนี้ก็จะมีป่าแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่นะครับเอ้ยป่าเข้าได้เลยเหรออ๋อมันเป็นคอกชูโคโบในคอกชูโคโบมีอะไรก็มีชูโคโบนะสิ ไม่มีอะไรนะนึกว่าจะมีของเถิงซ่อนอยู่มาที่หมู่บ้านตรงนี้ดีกว่ามันก็คือกระท่อมคอมังกรนะครับมีอะไรลึกลับซ่อนอยู่ไหมเพลงมันแปลกๆมันดูน่าสงสัยเข้าไปดูดีกว่ามีตะลุงอยู่ด้วยเอ้ยตรงนี้มีแหวนของวีรบุรุษว่ามีไอเทมซ่อนอยู่เยอะเลยลุงนอนที่นอนอยู่งั้นเหรอคุยกับลุงดูดีกว่าพวกเราจะปล่อยให้โลกนี้สงบสุขเกินไปไม่ได้เจ้าไม่เห็นหรือว่าคนเราจะส่องประกายสวยงามที่สุดเสมอเมื่อเขาอยู่ในสงครามสนามกีฬาของข้าจะเป็นอนุสรณ์ที่รุ่งเรืองโอ้คนที่เขาบอกแปลกๆที่แบบอยากจะสร้างสนามกีฬานั่นเองนะโอเคว่าแต่เราได้ของมาแล้ว มันก็คือแหวนของวีรบุรุษนะครับแหวนทองที่วีรบุรุษโบราณเคยสวมใส่ช่วยเสริมทั้งการโจมตีกายภาพแล้วก็พลังเวทมนต์นะครับเข้าท่าเอาล่ะเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองจีดอกันต่อนะครับซึ่งมันอยู่ทางใต้นะจริงๆสามารถซื้อช็อกโกโบเพื่อไปได้นะแต่ว่าเดี๋ยวอยากเก็บเลเวลอีกนิดนึงไม่ใช่เก็บเลเวลหรอกจริงๆเก็บเงินนี่ดูเอสก้าตอนนี้ใส่แหวนรีเฟกมีออร่าสีน้ำเงินด้วยส่วนล็อกนี่ใส่รองเท้าเฮอร์เมสนะมีออร่าสีแดงเท่ๆกันทั้งนั้นเออแหมถ้ามีสีเหลืองสีเขียวมาเพิ่มนี่สวยเลยเป็นไฟจราจรขึ้นมาทันทีเอาล่ะมุ่งหน้าลงใต้กันดีกว่าจริงๆแล้วเขาบอกในทะเลทรายมันจะมีมังกรซอมบี้ด้วยนะซอมบี้ดราก้อนนะครับแต่ว่าหาเจอยากมากเดินอยู่นานไม่เจอสักทีไม่รู้ไปแอบตรงไหนเจอแต่พวกกระเบนกับแมงป่องนี่แหละเยอะเหลือเกินลองเดินอีกทีนึงเผื่อเจอถ้าไม่เจอจะไปแล้วเนี่ยลงใต้แล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอนะเจอแต่กระเบนทะเลทรายโจมตีหลังซะด้วยโดน5ฟินิกซ์ฟื้นคืนไปตายหมดแหละหาไม่เจอนะด้วยความขี้เกียจไปแล้วครับเจอแต่พวกอีแรงกับพวกหมัดเหล็กนะอีแรงขโมยฟาดมันโอเคใช้เครื่องระเบิดเสียงตามด้วยฟินิกซ์ฟื้นคืนบังคับให้มันตีเข่าตัวเอง
ปาหินใส่ตัวเองโอ้ปาหินแรงมากทันสามอ่ะได้รับมีดมิตริลมาอีกแล้วขายมีเท่าไหร่ขายให้หมดระยะทางค่อนข้างไกลนะว่าตรงนี้มีศัตรูเหมือนเดิมเลยขโมยหน้าไม้ไปกว่าจะไปถึงเมืองจีโดแล้วจะมีเงินเกือบ 20,000 มั้งเนี่ยได้รอบละพันรอบละพันเนี่ยตอนนี้ 14,000 แล้วนะทางก็ไกลเหลือเกินเฮ้ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเมืองจีโดแล้วนะยังไม่ไหวเจอมอนอีกแล้วขโมยไปฝันไปประวานไปรุนแรงมากไม่ค่อยได้ใช้เลยปล่อยรั่วผมไม่ทันเอ็ดก้าเอาไปกินก่อนล็อกเลเวลขึ้นอีกแล้วเอาล่ะมาถึงเมืองจีโดแล้วนะครับมาหาข่าวสารกันต่อโอ้ยเมืองนี้ของขายเพียบเลยเจอคนผมทองด้วยที่นี่คือเมืองจีโดนะเมืองที่อยู่ไกลสุดทางตะวันตกบนแผนที่โลกนะครับโอเคขอบคุณมากข้อมูลดีมากเลยร้านอาวุธเอ้ยร้านโล่มีอะไรขายบ้างมีโล่มิทาริวเรามีอยู่แล้วมี6อันแล้วด้วยสายฆ่าศีรษะแบบเกลียวเหรอมีอยู่อันนึงแล้วอะแล้วก็เสื้อกั๊กมิทาริวนะครับอันนี้รู้สึกเหมือนใส่แล้วพลังจะเพิ่มอะแล้วก็ชุดสีขาวต้องซื้อชุดสีขาวให้เซริสซะหน่อยแล้วก็เครื่องแต่งกายนินจานี่ซื้อเพิ่มให้กับล็อกกับซาบินเนอะอีก2ชุดโอเคเสื้อกั๊กมิทาริวคงไม่ต้องแล้วแหละคนอื่นใส่ไปหมดแล้วโอเคเมื่อกี้ซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยใส่ดีที่สุดนี่ไงเครื่องแต่งกายนินจาอันนี้ใส่ชุดสีขาวแล้วก็อันนี้ไม่ได้นี่ไงสามีเครื่องแต่งกายนินจาโอเคได้เครื่องป้องกันมาเพิ่มไปที่ข้างบนบ้างร้านขายดาบเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเขาไปดูเอ๊ะที่ร้านขายดาบมีอะไรไหมมีอาวุธแบบเทพๆอ่ะมีดาบคิคุอิชิมอนจินะครับราคา 1,200 ซื้อสนับมือไกเซอร์ซื้อมิโคดาชิเหรอโอ้เป็นมีดสำหรับนินจาเอาซื้อติดไว้ก็ได้โอเคที่เหลือเรามีแล้วหมดเลยเราเปลี่ยนได้แค่สนับมือใช่ไหมเป็นสนับมือไกเซอร์สนับมือจักรพรรดิหาข่าวสารต่อคนจนทั้งหมดโดนบังคับให้ออกไปจากเมืองนี้ข้าได้ยินว่าพวกเขาสร้างเมืองใหม่ขึ้นในหุบเขาระหว่างภูเขาทางเหนือเอ้ยนี่ไงต้องไปหุบเขาทางเหนือโอเคเข้าไปที่โรงเตรียมดีกว่าหาข่าวสารมันต้องหาในโรงเตรียมคนพวกนั้นในโซโซอ๋อเมืองในหุบเขาก็คือเมืองโซโซนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีความซื่อสัตย์เลยสักนิดอย่าได้หลงเชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดเมืองโจรนี่หว่าโอเคค่าพักห้องพัก250จ่ายไปก่อนนอนพักสักหน่อยหนึ่งสำรวจทุกมุมทุกซอกไม่มีอะไรเลยลองขึ้นมาข้างบนบ้างข้าเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อบล้อมไปด้วยลำแสงพุ่งผ่านไปทางภูเขาทางเหนือนะครับเอ้ยนี่ไงเขาเห็นเธอล่าเด็กผู้หญิงที่เต็มไปด้วยแสงภูเขาทางเหนือก็ไปที่เมืองโซโซนะครับโอเคแล้วตรงนี้แหละการแบ่งชนชั้นที่นี่กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนและตายตัวตระกูลชนชั้นกลางทั้งหมดจะอาศัยอยู่ในเขตทางใต้ของเมืองพวกที่รวยกว่าจะอยู่ทางเหนืออ๋อโอเคคฤหาสน์ใหญ่จะอยู่ข้างบนกี่เจอเด็กข้าเป็นนักร้องจะเป็นนักร้องโอเปร่าเมื่อโตขึ้นเจ้าไม่รู้ว่าโรงละครโอเปร่าอยู่ที่ไหนเหรอมันตั้งอยู่ทางใต้ไกลจากที่นี่โอเคน้องขวางทางหลบพี่หน่อยตรงนี้มีร้านขายเครื่องประดับมีแหวนสันติดวงตาสไนเปอร์ความรู้ของอัศวินต่างหูอีกแล้วเหรอถุงมือมิทาริลนะครับแหวนเกราะกำบังแล้วก็แหวนสันติดูจะดูดีสุดนะเนี่ย
ซื้ออีกสักอันแล้วกันชอบยังไม่ได้ใช้หรอกแต่ชอบแล้วคนนี้ว่าไงนี่คือหอประมูลจีดอนมักเต็มไปด้วยชนชั้นสูงที่ร่ำรวยเข้าได้ไหมอ๋อที่นี่มันลงประมูลของจีดอนนี่นะการประมูลจบลงแล้วโอเคไม่มีอะไรที่ค่าซื้อไม่ได้เจ้าก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบในวิจิตรศิลป์เช่นกันอย่างนั้นไม่ใช่หรือไม่ใช่เหรอช่างไรอารยธรรมเช่นจริงๆโอ้ที่เนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเราต้องมานะที่ร้านประมูลจีดอนนะครับมันจะมีพวกไอเทมลับแล้วก็พวกของดีๆซ่อนอยู่นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้น่าจะประมาณนั้นโอเคแต่ว่าวันนี้ไม่มีการประมูลนะต้องรอไปก่อนนะครับไปก็ได้เราจะไปข้างบนแล้วกันคฤหาสน์หลังบนมันต้องมีอะไรบ้างคฤหาสน์ของโอเซอร์นะโอ้ท่านเซอร์นี่หรือเปล่าท่านเซอร์เจ้าเหมือนมาเรียมากๆเจ้าไม่รู้จักนางเหรอนางคือนักร้องโอเปร่าชื่อดังน่าจะพูดถึงเซริสนะเพราะว่าดูจากล็อกแล้วเอ็ดการ์ซาวินก็หน้าตาคงจะไม่เหมือนมาเรียเฮ้ยตรงนี้มีไอเทมอีเทอร์ซ่อนอยู่นะแบบสำรวจต่อมีรูปด้วยรูปที่คุ้นเคยไอเจ้าออคโตปัสนี่หว่าไอหมึกอันนี้คือภาพของสตรีผู้งดงามชุดเกราะภาพวาดเก่าๆโคมไฟแน่ๆโถใบหนึ่งแล้วก็ผืนผ้าใบอะไรเนี่ยหีบเลยดอกไม้สวยงามที่มีชีวิตชีวาเอาล่ะเราหมดธุระที่นี่แล้วถ้างั้นเราก็เดินทางไปโซโซกันเลยดีกว่าเมืองโจรโซโซนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มีร้านขายไอเทมอีก1ร้านมีไฮโพชั่นขายอยู่แต่ราคาสูงอะเราเก็บเงินไว้ดีกว่าเงินเราเหลือ 3,000 เองมีโชโกโบด้วยแต่ว่าเดินไปเองดีกว่าจะได้หาเงินด้วยเป้าหมายก็คือเราต้องไปตรงบริเวณซอกของหุบเขานะครับเจอตัวต่อหินซะแล้วนี่เนี่ยเจอหน้าไม้ไปซะมันต่อยรัวๆเลยเจอท่าฟินิกซ์ฟื้นคืนเข้าไปตายเรียบแหละนี่ไงเจอแล้วเมืองโซโซเซฟซะก่อนที่จะเข้าเมืองอะเราเข้ามาถึงเมืองโซโซเลยนะครับที่เมืองนี้ก็แบบว่าฝนจะตกตลอดเลยบรรยากาศเพลงนี่แบบเอ๊ะเจ้าหมอนี่ทำไมพูดว่าโซโซหรือข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ไม่ใช่เมืองนี้เหรอเอ้ยแล้วในเมืองนี้มีมอนสเตอร์เลยนะก็อบเบิ้ลดีกุ๊กและเคียวมรณะก็อบเบิ้ลดีกุ๊กเอ้ยเราขโมยดีกว่าไอ้เคียวมรณะเนี่ยเฮ้ยมันขโมยได้เหมือนกันเหรอไอ้นี่มันโจรชัดๆนี่แหละเจอท่าฟินิกซ์คืนไปก่อนมอนสเตอร์ในนี้เก่งเอาเรื่องนะแต่ว่าได้เงินน้อยอะชอบเพลงในเมืองนี้จริงๆเลยว่าแต่มีใครนอนตายเออทำไมคนนอนตายกันเต็มไปหมดเนี่ยศพเต็มเลยแล้วตรงนี้มีร้านขายของด้วยนะครับเด็กสาวหรือไม่นะช่วงนี้ข้าไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงเลยเท่าที่เราได้ข่าวสารมาก็คืออย่าเชื่อคนในเมืองนี้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาต้องเคยเห็นผู้หญิงแน่นอนและที่ชั้นบนสุดของตึกนี้ไม่มีใครสักคนด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปดูหรอกแสดงว่ามีแน่ๆโกหกกันดื้อๆเลยนี่วะนี่ไงเราต้องไปสำรวจดูนะจะว่าแต่พวกนี้มันนอนทำอะไรกันวะที่นี่มีแต่คนดีๆเจ้าสามารถเชื่อทุกอย่างที่พวกเขาพูดได้
ฟังดูไม่น่าเชื่อเท่าไหร่เจอก๊อปเปิลดีกุ๊ก4ตัวเอาไว้ของมันจังหวะนี้ฮิวซะหน่อยเครื่องระเบิดเสียงตามด้วยฟินิกซ์ฟื้นคืนไม่แน่หัวหมุนไหมนะเอารีเฟกสะท้อนฮิวไปฝั่งนู้นเฉยลืมไปว่าเอ็ดการ์ใส่รีเฟกอยู่นี่แหละนะข้อเสียของรีเฟกมันสะท้อนหมดเฮ้ยพวกนี้ดรอปขนนกฟินิกซ์ด้วยอ่ะเอ้าล็อกเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวหายไปอย่างนั้นเนี่ยอ๋อเป็นบัฟทำให้ตัวหายคล้ายๆเวทแวนิดเอ็ดการ์เลเวลขึ้นอีกแล้วเจ๋งเมืองนี้มันเจ๋งลองเข้าไปดูในร้านเหล้าดีกว่าโซโซ่ลงเหล้าเข็มวินาทีบนนาฬิกาของข้ากำลังชี้ไปที่30เอ้ยไอ้ตรงนี้ก็คือปริศนาอีกเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมาลุยกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้ากับการผจญภัยในโลกของ Final Fantasy 6ที่เมืองโซโซ่นะครับเดี๋ยวจะไปลุยหอคอยโซโซ่กันโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ